ไปดูความคืบหน้าคดีผู้ชายคนนึงเนี่ยถูกฆ่าตายนะคะแล้วก็ไปเจอชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆนะทั้งข้อมือทั้งแขนนะตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าศพที่พบเนี่ยเป็นใครนะคะไปเจอที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังคลี่คลายคดีนี้อยู่นะคะแต่ว่าไปได้เบาะแสใหม่มาคือไปเจอพลั่วแล้วพลั่วอันเนี้ยมันเปื้อนเลือดพลั่วเปื้อนเลือด อยู่แถวๆนั้นแล้วมันถูกนำไปทิ้งใกล้ๆกับจุดที่พบชิ้นส่วนของมนุษย์เลยโอ้ชาวบ้านก็ไปเห็นนะใช่ลองไปดูความคืบหน้านะคะตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและสภ.บางบัวทองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดมกำลังกันค้นหาชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มเติมค่ะในซอยจัดสรรที่ดิน2ถนนบ้านกล้วยไซน้อยหมู่4ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ไปเจอชิ้นส่วนเป็นมืออยู่ตรงกองดินในซอยแล้วก็มีถุงดำที่มีชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ยถูกใส่อยู่ในนั้นด้วยนะคะบริเวณปากบ่อน้ำใกล้เคียงกันจากการค้นหาเจ้าหน้าที่เขาต้องเอารถแบ็คโฮเนี่ยค่ะค่อยๆถางตัดกองหญ้าที่ปากบ่อเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆหาชิ้นส่วนที่เหลือนะคะคือตีวงพงหญ้ารกร้างที่อยู่รอบๆพื้นที่ตรงจุดนี้ระหว่างลงพื้นที่ก็มีชาวบ้านในซอยเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะบอกว่าเนี่ยมีคนไปเจอพลั่วเนี่ยมันเปื้อนเลือดอยู่แล้วมันถูกทิ้งไว้กับจุดที่ไปเจอชิ้นส่วนที่เป็นมือแล้วลักษณะที่ชาวบ้านบอกคือพลั่วมันยังใหม่อยู่เลยอ่ะอ๋อยังใหม่ๆอยู่นะไม่รู้ว่าเพิ่งซื้อมาหรือเปล่านี่อันนี้เนี่ยมันมีร่องรอยหมูเลือดนะทำไมเอามาทิ้งตรงนี้ตำรวจเขาก็เก็บหลักฐานไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะโดยคุณไพรัตน์เกิดเดชเป็นชาวบ้านที่แจ้งเบาะแสบอกว่าคือพลั่วทั้งสองด้ามที่เจอเนี่ยพ่อเขาเป็นคนเจอนะมันไปอยู่ใกล้ๆกับกองขยะใกล้ๆกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ช่วงสงกรานต์ราวๆสัก10วันก่อนได้ซึ่งตอนนั้นคุณไพรัตน์เขาบอกว่าเขาจำวันที่ไม่ได้เป๊ะๆว่ามันคือวันที่เท่าไหร่แต่จำได้ว่าเป็นช่วงเช้าแล้วคุณพ่อเป็นคนที่ชอบเก็บของเก่าเอามาใช้เอามาไว้ที่บ้านนี่แหละตอนนั้นเนี่ยก็สังเกตเห็นเอ๊ะทำไมพลั่วที่พ่อไปเอามาเนี่ยมันมีคราบเลือดติดอยู่ที่ปลายพลั่วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสงสัยเป็นเลือดสัตว์หรือเปล่าหรือเป็นเลือดคนแล้วดูแล้วผิดสังเกตมากเพราะว่าพลั่วมันใหม่อ่ะค่ะคือถ้ามันเป็นของที่คนทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเก่าใช่ไหมอันนี้มันใหม่มากเลยอ่ะเหมือนกับแทบจะไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนี่ตรงปลายนี่เห็นไหมนี่คือตรงนี้ที่เขาบอกว่ามันมีรอยเลือดนะแล้วมันผิดปกติมากนะคะแล้วรอยเลือดเนี่ยก็ไม่มีการล้างทิ้งด้วยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็มาเจอชิ้นส่วนมนุษย์อีกทำให้คุณไพรัตน์คิดว่ามันน่าจะมีความเชื่อมโยงกันก็เลยเอาเบาะแสนี้มาบอกทางตำรวจค่ะมาก็10กว่าวันแล้วล่ะเพราะว่าเจอก่อนสงกรานต์ทีนี้ผมก็แปลกใจไงว่าเห็นมันของมันยังใหม่แล้วมันมีคราบเลือดก็เลยบอกให้แกวางไว้ก่อนตอนนี้ก็ไม่เราก็ไม่ได้เอะใจแล้วตอนนี้ว่าพอเมื่อคืนน่ะพอมีข่าวอ่ะผมก็เดินออกไปดูแล้วในนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกันไหมก็เลยให้บ่อแสกับนักข่าวกับเจ้าหน้าที่เขาให้เขามาตรวจสอบดูใช่ไหมนะเพราะว่าเช้าๆพ่อแกจะชอบเดินไปเก็บขวดน้ำขวดอะไรแถวนั้นน่ะแถวกองขยะเพราะแกทำสวนอยู่ตรงนี้แกก็จะเดินไปดูตอนเช้าๆแกก็เก็บมาตอนนี้ผมเห็นมันใหม่มากไงคือมันใหม่จนผิดสังเกตว่ามันใหม่จนคนไม่น่าจะเอามาทิ้งใช่ผมก็เลยลักษณะมันดูผ่านการใช้งานแบบครั้งเดียวประเมินได้เลยใช่ไหมใช่สีมันยังไม่ถลอกเลยถ้าเราตักเนี่ยมันต้องถลอกแล้วนี่มันยังเลยเผื่อหมาขย้ำเลยพี่ให้ช่วยทันนี่ฮะอีกเบาะแสนึงปรากฏว่าก็คือแถวโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งมาจากแม่บ้านของโรงงานคุณวงเดือนบุญทองเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเธอเองก็พบความผิดปกติตั้งแต่เมื่อ11เมษายนเธอบอกว่าเวลาประมาณ9โมงเลยนะครับไปเจอกองเลือด3จุดหน้าโรงงานนะฮะเธอก็เลยนี่ครับพาไปดูฮะบอกเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่เจอกองเลือดเยอะที่สุดจุดตรงเนี้ยเธอบอกว่าอยู่ข้างกองขยะที่พบพลั่วนั่นเองก็อยู่ข้างๆกันนั่นแหละครับเจอกองเลือดในขณะนั้นแล้วก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเจอจนตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะถ้าหากเป็นสุนัขตายแล้วนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเจ็บหนักหรือเปล่าคือหมายถึงเลือดที่เจอเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีหมาตายอยู่แถวมีหมาตายแถวนี้หรือเปล่าก็เลยเป็นเลือดสุนัขหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลือดมันออกเยอะแต่พอไปสังเกตว่าสุนัขในซอย11ตัวก็อยู่ครบไม่มีตัวไหนตายไม่มีตัวไหนตายเจ็บก็ไม่มีก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วมันเป็นเลือดอะไรนะครับขณะที่จุดหนึ่งบริเวณหน้าศาลพระภูมินะครับเธอบอกว่านอกจากกองเลือดก็ยังเจอความผิดปกติอีกอย่างนึงคือบ่อน้ำด้านหน้าเนี่ยน้ำมันพร่องลงไปแล้วก็มีรอยน้ำหยดข้างบ่อลักษณะเหมือนสุนัขมากินน้ำหรือว่าคนมาล้างมือทั้งที่เย็นวันก่อนเนี่ยเธอบอกว่าผ่านมาจุดนี้ก็ไม่พบความผิดปกติอะไร
จนกระทั่งเธอกลับต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์นะครับเพิ่งกลับมาได้ไม่นานลูกชายก็บอกว่าไปเจอเนี่ยชิ้นส่วนมือที่กองดินหน้าโรงงานตอนแรกคิดว่าเป็นชิ้นส่วนของขาของหมูหรือเปล่าก็เลยหยิบมาเล่นกับเพื่อนแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมเธอสังเกตดูนะฮะมีรอยสักมีรอยสักมีรอยสักเอาไม่ใช่หมูแล้วทีนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะเช้ามามันจะมีเลือดตรงนี้ใช่ไหมคะเลือดท่วมตรงนี้หมดเลยแล้วตรงนี้จะเป็นรถสิบล้อจอดหนูก็เข้าใจว่าหมาน่าจะนอนตรงนี้แล้วก็น่าจะกัดกันมันก็เลยเยอะพอเยอะปุ๊บหนูยิ่งลากสายยางตรงนี้มาล้างพอยิ่งฉีดเลือดมันก็ยิ่งคาวได้กลิ่นเยอะหนูก็เลยไปเอาแฟบมาละเลงแล้วก็ล้างขัดไปหมดเลยตรงนี้กองมันประมาณไหนคะพี่พอทำมือให้ดูได้ไหมประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นหมาประมาณนี้เลยหรอใช่แบบถ้าเป็นหมาก็คือเราคิดอยู่แล้วว่าถ้าหมาก็คือต้องคอยดูว่าตัวไหนตายแสดงว่าตัวนั้นโดนกัดค่ะประมาณนี้เลยเยอะมากหนูก็เลยไปเอาแฟบถังแฟบมาใส่แล้วหนูก็ขัดล้างตรงนี้จนหมดเพราะว่าหนูเป็นพนักงานทำความสะอาดที่นี่แล้วก็ไม่อยากให้มันมีคราบเลือดเนาะก็ตรงนี้เป็นจุดใหญ่เช้ามามันจะมีเลือดคือหมาก็ไม่ใช่ไม่มีหมาตายด้วยนะคะทีนี้ความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีอภิชาติวรรณพักรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ประชุมกับตำรวจชุดทำคดีที่เทศบาลเมืองพิบูลราษฎร์อยู่ใกล้ๆกับจุดที่ไปพบชิ้นส่วนของมนุษย์ยืนยันว่าชิ้นส่วนที่พบเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์จริงๆทีนี้ทางแพทย์ประเมินว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4สัปดาห์ส่วนเบาะแสล่าสุดที่ไปเจอพลั่วเปื้อนเลือดที่พบนั้นรวมถึงที่มีพยานให้การว่าไปเจอกองเลือดวันที่11เมษายนแล้วก็ยังไปเจอรถยนต์ต้องสงสัยเอาถุงดำมาทิ้งเอาไว้เมื่อวันที่29มีนาคมจะมีความเชื่อมโยงกับชิ้นส่วนของมนุษย์ที่พบหรือเปล่าพลตำรวจตรีอภิชาติบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาตำรวจทำงานก่อนนะคะตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานก็ไปไล่กล้องวงจรปิดในพื้นที่ยังไม่ชัดเจนว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือช่วงไหนกันแน่เพราะฉะนั้นทางตำรวจก็ต้องค่อยๆเก็บรายละเอียดทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยขณะที่ท่านผู้กำกับสภ.บางบัวทองค่ะพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง PPTV ผ่านทางโทรศัพท์นะคะยืนยันว่ากระดูกที่ไปเจอใหม่ 4-5 ชิ้นเป็นส่วนท่อนแขนท่อนบนทั้งหมดแพทย์ประเมินว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1เดือนแต่ว่าระยะเวลาที่ชัดเจนต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบด้วยเดี๋ยวรอดูการขยายผลนะฮะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ